ต่อเนื่องกันเลยกับอีกหนึ่งดราม่านะคะกับเจ้าแม่ผู้จัดงานอีเวนต์อย่างพี่ก้องปิยะนั่นเองค่ะที่ออกมาเคลียร์ชัดเลยนะคะหลังเคยพูดไว้ว่ามีดาราดังแล้วเรื่องเยอะในงานอีเวนต์ค่ะวงการบันเทิงมีแต่เรื่องแซ่บๆนะคะหลังเจ้าแม่จัดงานอีเวนต์อย่างก้องปิยะออกมาแฉพฤติกรรมว่ามีดาราดังแล้วเรื่องเยอะไม่วายค่ะชาวเน็ตก็พากันอยากรู้ว่าเป็นใครกันแน่นะคะงานนี้พี่ก้องก็ออกมาเคลียร์เลยค่ะว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปขุดไปคุยว่าเป็นใครส่วนตัวก็ยังร่วมงานกับคนนั้นได้เหมือนเดิมเพราะว่าไม่เคยเป็นศัตรูกันนะคะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของวงการบันเทิงค่ะพร้อมฝากทิ้งท้ายถึงดารารุ่นใหม่ด้วยนะคะบอกว่ามาจากจุดให้คิดถึงจุดเดิมที่เคยมาค่ะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสว่าเป็นใครนะคะไม่อยากให้ฟื้นฝอยหาตะเข็บพี่ก้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแค่การทำงานที่พี่ก้องเคยเจอมาก็แค่เล่าสู่คุณคิมฟังก็ไม่คิดว่าทุกคนจะสนใจขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าจะจักของดาราทุกๆคนที่เกิดขึ้นนะคะมันว่าจักของวงการบันเทิงพี่ก็พูดทุกคนเนาะคือทุกคนเป็นวงกลมนะลูกเนาะทุกคนขึ้นมาสุดวงกลมก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะลงมันแล้วแต่วงกลมนั้นจะใหญ่หรือจะเล็กไม่เหมือนกันบางคนวงกลมใหญ่มันก็จะอยู่ยาวหน่อยก็แล้วแต่ทุกคนมันคือวัฏจักรของชีวิตก็อยู่มานานก็เห็นทุกๆอย่างเกิดขึ้นนะคะมันก็นี่คือวัฏจักรจริงๆ